โป่งขึ้นดูบ้านในนิดนึงเอามาข่าวนี้ดีกว่าถือว่าแรงพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวค่อนข้างใหญ่โตสำหรับคุณฟิล์มอีกแล้วนะฮะกับคู่กรณีเสียพระเครื่องคนดังนะฮะก็คุณเสียอู๊ดนั่นแหละนะฮะคือที่เคยส่งหนังสือไปหาสื่อมวลชนเรื่องของการทวงบ้านที่อ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนสำหรับนักร้องเนี่ยพอพ้นโทษออกมาก็มีข่าวคนเมานะฮะว่าเสียอู๊ดเนี่ยเตรียมเดินหน้าทวงสิทธิ์นั้นไหนจะออกพ็อกเก็ตบุ๊กแฉคุณฟิล์มอีกโอ้เขาบอกแฉดาราโอ้ไม่เป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากพูดอยากทางที่ดีคืออย่าแบบไปตกเป็นเหยื่อเลยดีกว่านะครับทุกคนนะครับแค่นั้นเองไม่มีเหรอครับไม่มีเหรอครับก็ต่างคนก็ต่างทำงานโอ้ไม่ออกความเห็นครับไม่ออกความเห็นอะไรเลยไม่ออกความเห็นอะไรเลยเพราะมันเรื่องเก่ามากแล้วนะครับแล้วก็ได้แต่บอกว่าอย่าไปตกเป็นเหยื่อแค่นั้นเองครับผมไม่ว่าหรอกครับจะทำอะไรก็ทำเฮ้ยมันมีไม่ได้อยู่แล้วครับมันไปไม่ได้เลยครับไม่อยากเอี่ยวครับไม่อยากเอี่ยวอะไรเลยไม่มีปัญหากับเขาแล้วถ้าเขาออกถูกต้องครับถูกต้องครับเขาจะมีเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาอะไรเงี้ยใช่ไหมในสิ่งที่เขาเป็นข่าวเขาอะไรเงี้ยไม่ทราบข่าวหรือเปล่าไม่ทราบอะไรเลยครับกลัวทำไมว่าอาจจะโดนเป็นหนึ่งในนั้นที่เขาจะมาแชร์อะไรเงี้ยก็ไม่กลัวครับมีเบื้องหลังในการแชร์เห็นเสี่ยอู๊ดบอกว่ามีนักร้องดูโอเป็นคนยุคเป็นเบื้องหลังใช่ใครเนี่ยผมไม่สนใจครับติดตามกันว่าพี่ฟิล์มก็แปลกมีแต่ข่าวอย่างนี้เนาะเขาเรียกข่าวสกัดดาวรุ่งสกัดดาวรุ่งจริงมันจะมีจังหวะที่คนจะเกิดแต่ว่าถ้าบางเรื่องก็น่าเห็นใจเขาอย่างกรณีที่คนออกมาพูดมาแฉอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเห็นใจแต่เรื่องที่ผิดพลาดไปก็เริ่มต้นใหม่